สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่12มิถุนายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:57 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยทัศนศึกษานิทรรศการ Great and Good Friends ของขวัญแห่งมิตรภาพราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2361ถึง2561ในโอกาสฉลองครบ200ปีความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศมีนายกรินทีเดวีสเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและภริยาพลโทสิทธิผลชินสำราญผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและท่านผู้หญิงจรุงจิตทีฆะราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนิทรรศการจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนับตั้งแต่ปี2361เมื่อพระยาสุริยวงศ์มนตรีดิษฐ์บุญนาคมีจดหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้าถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโรเป็นการติดต่อทางจดหมายเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเขียนเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาทางการทูตประจำราชอาณาจักรสยามในช่วงเวลานั้นนับจากนั้นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ใช้คำว่าGreat and good friend ขึ้นต้นจดหมายเขียนกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสยามโดยในปี2376มีการเจรจาสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์จนเกิดสนธิสัญญาฉบับแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งสองประเทศได้เจริญสัมพันธไมตรีมีการแลกเปลี่ยนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนและการเดินทางเยือนพร้อมของขวัญแห่งมิตรภาพตลอด200ปีซึ่งนิทรรศการได้รวบรวมพระราชสารของขวัญพระราชทานและจดหมายจากสถาบันชั้นนำในสหรัฐอเมริกาได้แก่สถาบันสมิธโซเนียนองค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติหอสมุดประธานาธิบดีรวม79ชิ้นโดยเฉพาะของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นของขวัญที่สะท้อนถึงงานฝีมืออันประณีตล้ำค่าของคนไทยนิทรรศการเปิดให้เข้าชมทุกวันมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2561มีอัตราค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่150บาทนักเรียนนิสิตและนักศึกษา50บาทส่วนเด็กอายุต่ำกว่า12ปีไม่เสียค่าเข้าชมโดยจะเปิดให้ชมจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยทัศนศึกษานิทรรศการงามสมบรมราชินีนาถจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559จะแสดงฉลองพระองค์ที่ออกแบบโดยนายปีแอร์บาวแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสผู้ดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นับตั้งแต่มีพระราชประสงค์ที่จะทรงฉลองพระองค์แบบสากลตามความเหมาะสมในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปี2503และใช้ผ้าไทยเพื่อเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาของคนไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกโดยจะแสดงฉลองพระองค์อาทิฉลองพระองค์ชุดราตรีสั้นฉลองพระองค์ชุดราตรียาวรวมถึงพระมาลาและฉลองพระบาทและมีวิดิทัศน์ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจขั้นตอนการสร้างสรรค์ออกแบบฉลองพระองค์ได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และร่วมสนุกโดย Google ได้นำเนื้อหานิทรรศการไปเผยแพร่ทางออนไลน์ใน Google Arts and Culture กิจกรรมประทับตราสัญลักษณ์นกอินทรีและช้างเผือกภายหลังเข้าชมนิทรรศการการถ่ายรูปและการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ Friendship isในการทรงนำคณะนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกมีข้าราชการและนักเรียนในร้อยเข้าร่วมจำนวน58นายเป็นนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4จำนวน35นาย
เป็นวิชาที่มีเนื้อหาในการศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของประเทศเอเชียตะวันออกรวมถึงบทบาทบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศและความสัมพันธ์กับประเทศไทยตลอดจนบทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคนี้อาทิจีนรัสเซียและสหรัฐอเมริกาสำหรับการเรียนการสอนนอกจากมีการบรรยายในห้องเรียนนักเรียนในร้อยยังต้องฝึกตั้งข้อสังเกตตอบคำถามอภิปรายแสดงความคิดเห็นเขียนรายงานและร่วมกิจกรรมเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของประเทศที่ได้ศึกษากับสถานการณ์ในประเทศไทยเช่นกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ซึ่งเน้นกระบวนการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ดีสำหรับใช้เปรียบเทียบกระบวนการสถาปนาและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีเวลา 15:43 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหลิวเจี้ยนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่โดยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายหลิวเจี้ยนเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อนในโอกาสนี้นางพันเพิงภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับในการนี้ได้ร่วมประชุมและฟังการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานไว้ให้บังเกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ309โครงการโครงการพัฒนาด้านการเกษตร3โครงการโครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม5โครงการโครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ24โครงการโครงการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสาร2โครงการโครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา28โครงการรวมทั้งโครงการพัฒนาแบบบูรณาการและอื่นๆจำนวน9โครงการซึ่งจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านต่างๆดังกล่าวทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดแพร่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ราชการจังหวัดแพร่ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานจำนวน 139,730 บาทแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่และอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่จำนวน5รายเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประกอบด้วยนายคำมีทีคาวงบ้านเลขที่50หมู่5ตำบลร่องฟองอำเภอเมืองแพร่จำนวน 33,000 บาทนางโสภิตปวงเริ่มบ้านเลขที่148หมู่10ตำบลป่าแมดอำเภอเมืองแพร่จำนวน 7,730 บาทนายอดุลม้าวิ่งบ้านเลขที่13หมู่13ตำบลห้วยม้าอำเภอเมืองแพร่จำนวน 33,000 บาทนางอัมพรทาคุณบ้านเลขที่5ทับ1หมู่3ตำบลแม่ยางตาลอำเภอร้องกวางจำนวน 33,000 บาท
และนางมัทนาวงหน่อบ้านเลขที่60หมู่9ตำบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางจำนวน 33,000 บาทยังความซาบซึ้งเป็นล้นพ้นแก่ผู้ได้รับความช่วยเหลือและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในจังหวัดต่างๆไปร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่าอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์นายไกรสอนกองฉลาดผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการพลังประชารัฐจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจโดยมีข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการขุดลอกท่อระบายน้ำและทางระบายน้ำรวมทั้งทำความสะอาดบริเวณทางเท้าและถนนในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์โดยเริ่มต้นจากวงเวียนโปงลางถึงวงเวียนพระยาชัยสุนทรรวมระยะทางประมาณ500เมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมรับปริมาณน้ำฝนเป็นการลดการเกิดเหตุน้ำท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดกาฬสินธุ์อันเป็นการสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันนี้ที่วัดลาดเป้งตำบลนางตะเคียนอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามนายรังสรรค์ตันเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยเปิดกลวยดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำกล่าวคำปฏิญาณจากนั้นนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมกำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดบริเวณวัดลาดเป้งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามทั้งนี้จังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆอันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอีกทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีปลองดองในหมู่คณะส่งผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองต่อไปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีณพระลานพระราชวังดุสิตเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีชุดคีตาพิรมณพระลานพระราชวังดุสิตในวันเสาร์ที่16มิถุนายน2561ตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าไปชมการแสดงดนตรีในวันดังกล่าวโดยมูลนิธิวงดุริยางซิมโฟนีกรุงเทพในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์วง Royal Bangkok Symphony Orchestra มี4ชุดการแสดงได้แก่บทเพลงพระราชนิพนธ์ยังเตือนใจไทยสากลสรรสินดุริยบรรเลงเรื่องลือชาและมนทวินละครเพลงมีนักร้องกิติมศักดิ์และศิลปินรับเชิญอาทิสวนิจนวพันธ์สรันคุ้งบรรพตขวัญแก้วเรืองตระกูลและชนิการมงคลรัตน์ไปร่วมขับร้องเพลงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ